ผลงานที่นี้จะทำเพื่อแบ่งปันวิธีการเอาตัวรอดของผู้ปกครองทั้งการเลี้ยงดูแบบสองภาษาและผสมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอาจมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับหลักทั่วไปหรือการเลี้ยงดูไม่ตรงตามแบบแผนที่เราเรียนรู้มาขอให้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ Parent Survival EP นี้เราจะพาทุกคนเที่ยวที่ดาร์ทเฟิร์สเวิร์ดนะครับเราจะมาดูโรดิโอซึ่งเป็นกิจกรรมที่รัฐเท็กซัสเหมือนว่าสมัยก่อนครับก็คงจะเป็นกิจกรรมที่เขาทำกันที่นี่ในยุคก่อนก็คือเป็นโคลอสเซียมก็เป็นการแสดงโชว์มีการจัดแสดงโชว์แต่การเดินทางไปเนี่ยไม่ใช่เราจะไม่เอารถไปนะครับเราจะเดินทางโดยเอารถไปจอดที่สถานีใกล้ๆเราก็คือประมาณสัก10นาทีนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะนั่งรถไฟนั่งรถไฟเสร็จเราก็นั่งรถเมล์นะครับนี่เป็นสถานีรถไฟที่เราจะนั่งไปเพราะถ้าเกิดไปที่นั่นโดยตรงแล้วมันน่าจะหาที่จอดรถได้ยากเราจึงตัดสินใจโอ้ be careful stay out of the line ไฟชื่อ spice ในการภายในรถไฟเนี่ย no what ป้าจริงๆไม่ได้สั่งตัวอะไรที่ไปกับก็ไม่น่าจะแพงอย่างแน่มันอยู่ที่$5อย่างที่2.5จริงกับป้านั้นเป็นผู้สูงอายุก็จะถูกลงไปอีกโดยบรรยากาศในห้องเนี่ยเป็นบรรยากาศที่รู้สึกเหมือนรถไฟฟ้า BTS ของเรานะครับก่อนจะออกจากสถานประตูนะครับก่อนจะออกจากประตูเราจะจะต้องกดประตูจะไม่เปิด Like a transformer places Oh Longhorn บรรยากาศโดยรอบนะครับวันที่เราไปเนี่ยคือว่าไม่มีใครขึ้นรถไฟเลยส่วนใหญ่มักจะมีขากลับที่เราเห็นนะครับที่เขากลับขึ้นมาเขาไปทำงานสามารถที่จะให้เดินทางไปทำงานได้นะครับเราต้องกดปุ่มเวลาออกนะครับต่อให้รถออกแล้วก็ตามรถจะไม่เปิดประตูให้นะครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นเราจะลงไปรอรถบัสนะครับก็เป็นรถประจำทางเหมือนปอเหมือนรถที่บ้านเรานะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีตารางและสามารถดูออนไลน์ได้ว่ารถจะมาเวลากี่โมงและกี่นาทีซึ่งมันจะเลทเนี่ยไม่เกิน 3-5 นาทีซึ่งมันสามารถที่จะกำหนดเวลาได้พอสมควรอย่างสมมุติเนี่ยก่อนที่เราจะเดินทางมาเนี่ยเราก็เล็งไว้แล้วว่ารถจะมารอบอะไรเวลาไหนเวลาที่เรามาถ้าเกิดเราพลาดตกรถเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องรอไปอีก 10-20 นาทีนี่เราเข้ามาถึงแล้วนะครับที่ตลาดโฟร์ทเวิร์ดสต็อกยาร์ดโอเค now it's 39 เอารถจอดเสร็จเราก็จะต้องเดินเข้าไปในทาวน์นิดนึงครับบรรยากาศในทาวน์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกึ่งเมืองคาวบอยเราก็จะเห็นทรายต่างๆรูปสัญลักษณ์ภาพต่างๆก็เป็นประมาณว่าเป็นโอทาวน์นะครับในหน้าโคลอสเซียมนะครับเป็นการจัดแสดงเขาจะหน้าเขาจะให้เด็กๆสามารถที่จะฝึกโยนห่วงคล้องไปที่วัวนะครับมีทั้งแบบเป็นวัวเฉยๆหรือเป็นวัวกระทิงอะไรก็ตามเขาจะมีเชือกให้เราทดสอบทดลองไพเซอร์เคล่าไม่เคยเห็นคิดว่าเขาคงงงว่าพวกนี้ทำอะไรกันเพราะนี่เป็นการเล่นนี่นะครับเป็นบรรยากาศประมาณนี้ตั๋วที่จะเข้าไปชมเนี่ยไพเซอร์ไพเซอร์เป็นที่ข้ามจับวัวThank you.
someone do it please เสร็จแล้วเรามาดูที่การขี่กระทิงนะครับเป็นการเป็นของเล่นนะครับที่เราเคยเห็นในวิดีโอนะครับที่เราหยอดเหรียญขี่เล่นเราก็ถามไฟเซอร์ว่าจะขี่ไหมไฟเซอร์ไม่กล้าโอเคนะไฟเซอร์จุดที่เป็นของที่ระลึกนะครับของสต็อกยาก็คือเป็นเหรียญคอยคือเราก็จะให้ไฟเซอร์สะสมในแต่ที่เขาจะไปSo wait a little bit. Have you put? You want to push, Kaiser? Okay. One tip. เดินทางมาที่นี่เป็นวันที่อากาศร้อนพอสมควรนะครับเกือบจะ40องศาเซลเซียส This bike very spicy like Thai. Was it not very spicy? Is it Thai style gonna be like this? Born in Thailand. I'm in Texas. Heard my routine. Yeah.ซูบูสันที่มักจะมีนะครับเป็นตัวตลกอันนั้นไฟเซอร์อินเคล่าว่าแต่ Texas 1 2 3 Texas ในสัปดาห์เราคงต้องเดินทางกลับแล้วครับกลับมารอที่เดิมรถไม่ใช่รถไม่ให้นั่งกลับบ้านใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับกลับมาสำหรับทริปนี้ก็ขอให้เพียงขอบเจ้าไว้ก่อนทุกท่านนะครับสำหรับทริปนี้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ